ตอนนี้นะครับใครกำลังตามหาทาวน์โฮมที่ใช่อยู่บอกเลยว่าคุณมาถูกที่แล้วนะครับโหเฮ้ยนี่ครับมานี่เลยครับโหเฮ้ยโหแล้วยิ่งตรงนี้ครับห้องนอนชั้นนี้ใหญ่มากครับบ้านที่โมต้องการนะคะก็คือแสงจะต้องสว่างแบบพอเพียงทุกห้องต้องการมุมทำงานที่มีหลายฟังก์ชันครับ6 โมงเช้าเนี่ยคือต้องออกจากบ้านแล้วค่ะระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนต้องสัมพันธ์กันด้วยนะจริงๆแล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AP Home Cupid นะครับตอนนี้เป็นตอนทาวน์โฮมนั่นเองรายการที่จะเข้าตามตรอกออกตามใจจับคู่บ้านที่ใช่แล้วก็มาใช้ชีวิตดีๆที่ AP กันครับซึ่งตอนนี้นะครับใครกำลังตามหาทาวน์โฮมที่ใช่อยู่บอกเลยว่าคุณมาถูกที่แล้วนะครับเพราะว่า AP Home Cupid ของเรานะครับจะพาเหล่าโฮมซิกเกอร์ทั้ง3 Family เนี่ยไปตามหาทาวน์โฮมที่ใช่สำหรับพวกเขากันซึ่งแต่ละ Family เนี่ยก็มีความต้องการมีนิดที่มันแตกต่างกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาเจอกับโฮมซิกเกอร์ของเรานะครับทั้ง3แบบกันดีกว่ารู้สึกว่าจะมากันแล้วนะครับต้อนรับกันเลยดีกว่าเชิญเลยครับผมมาที่บ้านแรกบ้านคุณโมก่อนดีกว่านะครับเรียกว่าเป็นแม่ค้าอายุน้อย100 ออเดอร์ซึ่งวันนี้จะมารับบทเป็นคุณลูกค้าเองบ้างบ้านของเราต้องเป็นยังไงครับบ้านที่โมต้องการนะคะก็คือแสงจะต้องสว่างแบบพอเพียงทุกห้องก็คือถ่ายรูปได้แล้วก็ต้องมีห้องที่เก็บสต็อกของแพ็คของเนี้ยค่ะแล้วก็หน้าบ้านเนี่ยรถที่ขนส่งอะค่ะต้องเข้ามาได้สะดวกความต้องการของคุณโมก็ชัดเจนคือเรื่องแสงสว่างนะต้องทั่วถึงแล้วก็ต้องมีที่ตุนของสแปร์ของเหมือนแพ็คซึ่งปกติเราก็ต้องมีทีมงานมาช่วยไหมครับหรือว่ามีค่ะเพราะฉะนั้นฟังแบบนี้ถ้ามีทีมงานมาช่วยน่าจะขายดีใช่ไหมครับขายดีค่ะรับดาวไลน์อย่างโบกับมาร์ทอีก2 คนได้ไหมคะไม่เอาครับไม่เอาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเตืองชอบที่ไม่ตอบด้วยนะครับอาจจะนั่นคือความต้องการของน้องโมเขาทีนี้นะครับมาที่ชายหนุ่มข้างผมบ้านนะครับคุณบูมอันนี้เป็นฟรีแลนซ์กราฟิกดีไซเนอร์ในงานกราฟิกดีไซเนอร์เนี่ยถ้าต้องทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยเราต้องการอะไรในบ้านของเราบ้างก็ต้องการมุมทำงานที่มีหลายฟังก์ชันครับเช่นมีห้องไว้ประชุมครับมีมุมไว้ทำงานแบบเงียบสงบหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันใช้ความคิดใช้สมาธิเยอะใช่ครับแล้วก็อยากมีมุมไว้ริบกาแฟด้วยเพราะว่าติดกาแฟใช่ครับผมก็มีห้องอะไรพิเศษไหมก็อยากให้มีที่ปลูกต้นไม้อะไรครับใช่ครับปลูกต้นไม้ได้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้เลี้ยงแมวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคหลักๆก็คือต้องทำงานที่บ้านนะพี่มาร์เนาะเพราะว่าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยแน่นอนทำงานที่บ้าน 100% นะครับแล้วก็ต้องอยู่บ้านในบางทีมันต้องมีมุมพักผ่อนเนาะทำงานอย่างเดียวมันก็เบื่อแล้วมันก็ต้องมีชีวิตส่วนตัวต้องมีแบบมุมกาแฟมีมุมสัตว์เลี้ยงอ่ะนี่คือความต้องการของคุณบูมเขาแล้วมาที่โฮมซิกเกอร์คู่นี้กันบ้างคุณแม่คุณลูกแม่นิ้งกับน้องนิกกี้บ้านของหนูเนี่ยอยากจะได้อะไรพิเศษจากบ้านอื่นๆนะคะอยากให้มีสไลเดอร์อยู่ในบ้านค่ะอยากให้มีสวนสนุกอยู่ในบ้านแล้วก็สวนน้ำอยู่ในบ้านที่พูดมายังไม่มีเตียงนอนเลยนะขอไม่นอนเดียวเดี๋ยวนอนในสวนน้ำแทนนอนในสวนน้ำแทนรู้จักมีสวนน้ำด้วยเหรอคะค่ะโอ้โหคือเป็นวัยที่กำลังสนุกสนานเต็มที่เลยแล้วนอกจากเรื่องของเล่นความสนุกแล้วเนี่ยทุกวันนี้ต้องตื่นเช้าไปเรียนตื่นกี่โมงตี 5ค่ะโอ้โหปกติใช้เวลาในการเดินทางนานไหมคุณแม่ถ้าขับรถไปเองนานมากนะคะ2 ชั่วโมงถึงจะถึงโรงเรียน6 โมงเช้าเนี่ยคือต้องออกจากบ้านแล้วค่ะถึงโรงเรียน7 โมงอย่างเงี้ยค่ะคือตื่นตี 5ก็ไม่ใช่ว่าจะถึงเช้านะเกือบสายเหมือนกันนะเช้า2 ชั่วโมงขากลับก็ต้องมี2 ชั่วโมงเนาะเพราะฉะนั้นระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนต้องสัมพันธ์กันด้วยนะจริงๆแล้วเอาละครับตอนนี้เราได้ทราบความต้องการของ3 บ้านกันไปแล้วนะพี่มานเนาะเดี๋ยวต้องรบกวนคิวปิดของเราแล้วแหละพี่มานได้เลยครับพี่โบคิวปิดอย่างผมเนี่ยต้องทำหน้าที่แล้วนะครับสุดยอดผมจะพาเหล่าโฮมซิกเกอร์ทั้ง3 Familyนะครับไปดูทาวน์โฮมว่าหลังไหนเนี่ยจะตอบโจทย์ใครบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่แบรนด์บ้านกลางเมืองจากทาวน์โฮม AP นะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ากลางเมืองโลเคชันเนี่ยดีสุดๆเลยครับใกล้รถไฟฟ้าเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็สะดวกสบายแล้วก็ทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ใจกลางสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับพร้อมแล้วเนี่ยไปดูในตัวบ้านกันเลยดีกว่าครับไปครับและตอนนี้นะครับผมก็เดินเข้ามาในบ้านตัวอย่างนะครับบริเวณตอนนี้ก็เป็นเหมือนห้องรับแขกนะครับแล้วก็มีโต๊ะอาหารห้องครัวก็เป็นการจัดสรรสเปซให้เหมือนเป็นที่อยู่อาศัยผมมองแล้วเนี่ยคือถ้าใครเนี่ยอยากทำเป็นโฮมออฟฟิศเนี่ยเราก็สามารถปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นออฟฟิศก็ได้ตอนนี้ผมก็ขึ้นมาในบริเวณชั้น2นะครับห้องแรกกันก่อนเขาจัดเป็นเหมือนห้องนอนเนาะด้วยความที่สเปซมัน กว้างมากแล้วก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามใจเราต้องการเนี่ยบางคนอาจจะเอาอันนี้เป็นห้องประชุมก็ได้ถ้าใครสายปาร์ตี้หน่อยเนี่ยก็ปรับเป็นห้องปาร์ตี้ห้องคาราโอเกะได้หมดเลยหูพี่ครับมานี่เลยครับอย่างห้องนี้เนี่ยเขาก็ทำเป็นเหมือนห้องดูหนังไว้อยู่แล้วคือเอาเป็นแบบมุมแบบผ่อนคลายของเราก็ได้เฮ้ยโอ้โหแล้วยิ่งตรงนี้ครับมีสวนเจาะเข้ามาเป็นเหมือนสวนส่วนตัวมันคือพ็อกเก็ตการ์เด้นเอ้ยมันดูเป็นสวนของเราเองใครอยากแบบปลูกต้นไม้ปลูกอะไรของเราเองมันก็ได้เลยตรงนี้น่ารักมากตรงนี้โอ้โหห้องนอนชั้นนี้ใหญ่มากครับเดินเข้ามาเนี่ยฟิลเหมือนแบบเราอยู่เพนท์เฮาส์เลยอ่ะอย่างที่บอกคือมันเหมาะกับการทำเป็นโฮมออฟฟิศใช่ไหมครับอย่าง2ชั้นล่างเนี่ยเราก็ทำเป็นโซนออฟฟิศแต่ชั้น3เนี่ยมันต้องเป็นโฮมของเราเป็นเหมือนโซนที่อยู่อาศัยของเราและทั้งฟลอร์นี้ก็คือเป็นของเราเลยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูสวนนิดนึงดีกว่าครับแต่ว่าบรรยากาศชิลขนาดนี้ผมขออนุญาตเดินไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับ environment ดูแพงมากนะครับและด้านหลังของผมนะครับก็คือบริเวณสระว่ายน้ำของโครงการมันใหญ่มากครับมันมีที่ทำจากุซซี่ตรงนี้ด้วยเหมือนมีสปาส่วนตัวแล้วก็เห็นวิวสวนอีกเอาเป็นว่าครบตอบโจทย์มากๆครับและก่อนที่จะเข้ามาที่นี่นะครับผมก็จองเวลาการใช้งานฟิตเนสนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Smart World เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งฟิตเนสที่นี่ก็กว้างขวางมากและที่สำคัญนะครับเปิด24ชั่วโมงเลิกงานไม่เป็นเวลาเนี่ยแล้วอยากมาออกกำลังกายก็คือมาได้ตลอดเลยนะครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่แบรนด์ทาวน์โฮมที่2นะครับกับพลีโนเดี๋ยวเราจะพาเหล่าโฮมซิกเกอร์ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงตามผมมาครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่บริเวณข้างในพลีโนนะครับจากทาวน์โฮม AP นะครับซึ่งด้านนี้ก็เป็นห้องรับแขกเลยโดยรวมที่นี่นะครับเป็นโมเดิร์นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆบริเวณห้องรับแขกนะครับโหบอกเลยว่ามีสเปซแบบกว้างขวางมากด้วยความที่หน้าบ้านกว้าง7เมตรครับคือเราเลยมีระยะแบบรู้สึกว่ามันโปร่งมากคือนั่งตรงนี้คือกว้างมากครับทีมงานมีตลับเมตรไหมครับโอ้โหสั่งได้ดั่งใจตรงนี้ครับสำหรับแม่ค้านะครับก็คือสต็อกของไว้หน้าบ้านได้เลยคุ้มโอ้คือหลังบ้านเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้ต่อเติมได้นะครับใครจะทำเป็นอะไรเนี่ยก็คือตามใจแต่ละบ้านเลยมาเริ่มกันที่มาสเตอร์เบดรูมกันเลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือวางเตียงคิงไซส์แบบสบายๆเลยแล้วบอกเลยนะครับหน้าต่างไม่ได้มีแค่ชั้น1ครับชั้น2นี่ก็รอบด้านเหมือนกันแสงสว่างเนี่ยก็ส่องเข้ามาอย่างทั่วถึงครับสบายห้องนี้เราจะทำเป็นห้องอะไรก็ได้นี้เราทำเป็นห้องทำงานห้องอ่านหนังสือห้องนั่งเล่นสำหรับชั้น2ก็ยังได้หน้าต่างด้านนี้ก็หมดเลยครับเต็มและบอกเลยทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับทีเด็ดฐานลับส่วนตัวสำหรับโฮมซิกเกอร์ครับก็คือให้เขามีแบบเป็นมุมของตัวเองนะแล้วเหมือนตามใจเขาอะอย่างที่บอกนะครับหน้าต่างชั้น2ก็ทั่วถึงห้องนี้ก็มีก็คือว่าทุกห้องเนี่ยมาหายห่วงเลยเรื่องแสงสว่างนะครับเข้ามาอย่างทั่วถึงแน่นอนผมว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านหลังแรกที่ดีที่สุดเหมาะสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวมากๆสำหรับสวนส่วนกลางที่นี่นะครับก็ใหญ่แล้วก็ร่มรื่นมากๆเลยครับและด้านหลังของผมนี่นะครับบอกเลยว่าเป็นที่ใฝ่ฝันของพ่อแม่ทุกครอบครัวแน่นอนครับเพราะว่าสนามเด็กเล่นครับมาตั้งอยู่ตรงนี้เลยเราจะได้ไม่ต้องพาลูกๆไปเล่นไกลๆแล้วครับสระว่ายน้ำนี่ใหญ่มากครับน่าว่ายมากน่าว่ายมากและบริเวณชั้น2ของคลับเฮาส์นะครับก็จะเป็นฟิตเนสครับแต่ความพิเศษของฟิตเนสที่นี่นะครับเปิด 24 ชั่วโมงนะครับโหมีโคเวิร์กิ้งสเปซตรงนี้ด้วยนะครับใครที่ work from home อยู่ที่บ้านนะครับก็ย้ายมา work from home บริเวณนี้ก็ได้นะครับคือกว้างขวางใหญ่โตแล้วก็เห็นวิวเป็นสระว่ายน้ำด้วยสุดยอดครับสำหรับใครนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับต้องมีการรับส่งของอยู่บ่อยๆนะครับเราสามารถจองบริการขนส่งนะครับผ่านแอป Smart World ได้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับทั้ง2โครงการนะครับทั้งบ้านกลางเมืองแล้วก็พรีโนนะครับบอกเลยนะครับว่าทาวน์โฮมของ AP เนี่ยมีให้เลือกหลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นทาวน์โฮม3ชั้นหรือว่าบ้านแฝดเนี่ยที่ให้ฟิลเหมือนบ้านเดี่ยวเลยนะครับ AP เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับโฮมซิกเกอร์ทั้งหลายนะครับยังไงก็ลองดูกันนะครับโอ้โหเป็นไงไม่ธรรมดาแต่ละหลังไม่ธรรมดาน่าจะถูกอกถูกใจโฮมซิกเกอร์ไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่ละคนมีประทับใจตรงไหนยังไงบ้างเริ่มที่บูมก่อนผมชอบดีไซน์ที่ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็มีฟังก์ชันในการใช้งานค่อนข้างเยอะมากเนอะคือมีพื้นที่ให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วคุณแม่คุณลูกล่ะครับแม่ชอบสวนหน้าบ้านค่ะแล้วก็มีที่ใกล้โรงเรียนลูกของคุณแม่นี่ไงตอบโจทย์เลยแล้วคุณโมล่ะครับผมชอบแอป Smart World มากเลยค่ะโดนใจแบบแม่ค้าอย่างเรามากเลยแล้วก็บ้านเนี่ยทันสมัยแล้วก็ถ่ายมุมไหนก็สวยค่ะนี่ต้องบอกว่าคิวปิดของเราทำหน้าที่ได้ดีไปเลือกบ้านมาได้ถูกใจจริงทีนี้คิวปิดอยากรู้ไหมว่าเขาจะเลือกโครงการไหนอยากรู้แล้วพี่โบ ให้โฮมซิกเกอร์เลือกเลยดีกว่าว่าโครงการในดวงใจเป็นโครงการไหนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า3ความต้องการแบบนี้เขาจะเลือกโครงการไหนเป็นโครงการที่ถูกใจของพวกเขากันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวนับ 1-3 ยกขึ้นมาพร้อมกันนะครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้ว 1 2 3 ยกครับมาถามคุณโมก่อนดีกว่าทำไมถึงได้ถูกใจกับโครงการพลีโน่ครับพื้นที่บ้านนะคะใช้สอยได้แบบเยอะมากถ่ายรูปสวยมากก็รถขนส่งเนี่ยเข้าได้สะดวกค่ะครับบ้านหลังนี้เป็นยังไงบ้างมาคือต้องการันตีว่าถ่ายรูปสวยแน่นอนเพราะว่าหน้าต่างของพลีโน่เขารอบด้านทีนี้คู่แม่ลูกนะครับได้เลือกแบรนด์พลีโน่ทำไมถึงได้เลือกแบรนด์นี้ครับที่นิงเลือกพีโน่นะคะเพราะว่านิงชอบส่วนกลางของเขามากเลยค่ะมีที่ให้ลูกนะคะได้วิ่งเล่นค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะจะมีฐานทัพของลูกด้วยนะในบ้านนะคะในตัวบ้านอ่ะโหแบบนี้ก็สนุกเลยใช่ไหมนิกกี้ค่ะเล่นได้ทั้งวันเลยใช่ไหมคะชอบไหมคะลูกชอบมากเลยค่ะให้พี่กับพี่มาร์ทไปเล่นด้วยได้ไหมคะได้ค่ะนี่ทีนี้มาที่หนุ่มเซอร์ของเราบ้างดีกว่าคุณบูมครับในฐานะกราฟิกดีไซเนอร์ซึ่งตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ด้วยทำไมถึงได้เลือกโครงการบ้านกลางเมืองครับเพราะว่าชอบดีไซน์ที่ทันสมัยครับแล้วก็ฟังก์ชันของบ้านเนี่ยตอบโจทย์กับการทำงานแล้วก็ไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราด้วยเรียกว่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่เหมาะกับบ้านที่แตกต่างกันไปนะม้าเนาะครับนะครับแต่ว่าดีทุกโครงการอยู่แล้วนะครับเอาจริงๆนะฮะคุณผู้ชมครับนอกจากบ้านกลางเมืองแอนด์พลีโน่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแบรนด์บ้านทาวน์โฮมของ AP เนี่ยเขายังมีดีๆอีกหลายแบรนด์เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านกลางเมืองคาเซ่นะครับบ้านกลางเมืองดีเอดิชั่นแบรนด์พลีโน่แล้วก็พลีโน่ทาวน์อีกด้วยซึ่งสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับในเว็บไซต์ของ AP ไทยนั่นเองครับแต่ไม่ว่าจะเป็นโครงการไหนของ AP นะครับผมการันตีเลยนะครับว่าเหล่าโฮมซิกเกอร์เนี่ยจะต้องได้บ้านที่ใช่แล้วก็ได้ใช้ชีวิตดีๆอย่างแน่นอนครับก็น่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ชมไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าคิวปี้ของเราทำหน้าที่ได้ดีมากๆขอบคุณมาร์ชด้วยนะครับผมขอบคุณพี่บูครับสติ๊กเกอร์ด้วยนะครับส่วนครั้งหน้าครับเราจะได้เจอกับคิวปิดท่านไหนที่จะมาจับคู่บ้านที่ใช้ให้กับพวกคุณนะครับรอติดตามกันได้เลยแอบใบ้ไว้ก่อนว่าใครที่กำลังมองหาคอนโดห้ามพลาดเด็ดขาดติดตามได้ที่ AP ไทยนะครับส่วนวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ